ก็สวัสดีเพื่อนๆชาวสตรีทเวิร์กเอาทุกคนครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับ Skydive 69ครับก็วันนี้เรามีคอนเทนต์กันนิดหน่อยครับหลายๆคนก็ที่กำลังฝึกท่า540นะครับก็บางคนก็ใกล้จะได้แล้วหรือบางคนแบบขาดอะไรนิดๆหน่อยๆครับก็คือแบบวันนี้จะมาแบบวิจัยให้ดูว่าการที่จะทำ540ได้แบบชิลๆอย่างเงี้ยคือเราต้องรู้หลักการแบบทุกท่าของไดนามิกอ่ะคือเราต้องมีแบบหลักการในการทำซะหน่อยแบบเป็นเอาไว้เป็นหลักไว้นำทางนะว่าเราจะทำได้ง่ายขึ้นก็คือหลักการฝึกท่าไดนามิกเนี่ยคือใจ50อีกอย่างนึงก็คือต้องแบบรู้หลักการมันบ้างวิธีการว่ามันทำยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูกันซิว่า540เนี่ยมีหลักการหมุนยังไงบ้างไปดูกันการทำ540นะครับก็หลักๆของ540ก็จะมีอยู่2แบบนะครับไม่รวมแบบที่ถอดไหล540หรือว่าจะ540ข้ามบาร์อะไรอย่างนี้ก็ไม่นับครับนับแค่540ธรรมดาก็คืออย่างแรกจะเป็นดากอน540ก็คือจะหมุน540ขนานกับบาร์หรือว่าสูงกับบาร์แต่ตัวจะขนานกับพื้นครับขนานกับพื้นมากที่สุดกับแบบที่2นะครับก็คือเป็น500แบบประมาณว่ามันจะดันผักบาร์แล้วก็หมุนครับก็คือจะตัวจะไม่ขนานกับพื้นครับอาจจะสูงกว่าบาร์หรือว่าอาจจะต่ำกว่าบาร์แต่ว่าตัวจะในแนวราบเนี่ยในแนวราบกับพื้นเนี่ยจะไม่ขนานพื้นครับก็จะมี2แบบครับเดี๋ยวไปดูกันว่าทั้ง2แบบเนี่ยเป็นยังไงนี่คือหลักการครับของ540ก็การทำก็จะแล้วแต่ความชอบหรือแล้วแต่สถานการณ์นะครับว่าใครถนัดแบบไหนหรือสถานการณ์แบบนี้ก็ควรจะทำอย่างนี้นะครับก็พลิกแพงกันเอาอีกซึ่งการใช้ท่าทั้ง2แบบหลักการมันก็คือไม่ต่างกันมากคือจะต่างกันตรงแค่การดันบาร์ครับให้เราเป็นแนวขนานพื้นหรือจะดันเป็นแนวตั้งตัวจริงๆเราอาจจะไม่ตั้งอ่ะแต่คือเราผักขึ้นเราตัวอาจจะเฉียงแต่ว่าเราผักขึ้นแต่อีกแบบนึงคือจะเป็นแบบแนวนอนไปเลยคือนอนจริงๆนอนไปเลยก็ไอ้ที่มันต่างกันก็คือจะเป็นการตอนที่เหวี่ยงออกไปแล้วอ่ะมันจะมี2แบบเดี๋ยวจะซูมให้ดูให้เห็นกันว่ามันต่างกันยังไงแบบแรกคือดากอนนะก็คือจะขนานกับพื้นตัวจะขนานกับพื้นก็การปล่อยมือเนี่ยเราจะแตะแป๊บเดียวแล้วก็หมุนเลยคือจะไม่ส่งแรงที่มือที่เราจะปล่อยออกเราจะไม่ส่งแรงออกไปแต่ว่าเราจะเน้นในการปั่นลอยเสร็จแล้วปั่นมากกว่าในการดันบางคนจะไม่ต้องแทบจะไม่แตะบาร์เลยด้วยซ้ำในตอนออกส่วน540อีกแบบนึงครับก็ความต่างก็อย่างที่บอกก็คือจะเป็นการผักบาร์ขึ้นไปและตัวจะเป็นแนวตั้งต่อจากนั้นก็หมุนเพื่อที่จะทำ540นะครับก็คือหลักการของมันจะง่ายกว่าด้วยที่ว่าเราเมื่อเราดันมือขึ้นไปเนี่ยเราจะตัวเราจะแบบไม่นอนอ่ะถ้าเราตัวเรานอนเราจะมองไม่เห็นบาร์แต่ถ้าเราทำอย่างเงี้ยเราจะเห็นบาร์โอเคคือนี่คือความต่างของมันก็สำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้ครับจบแล้วก็สำหรับใครที่ยังทำไม่ได้ก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับก็สำหรับคนที่ได้แล้วก็อาจจะมีเป็นเทคนิคเพิ่มเติมทำให้เราแบบทำง่ายขึ้นและทำติด 100% อะไรอย่างนี้สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์และ Subscribe นะครับขอบคุณครับ